ิดอะไรจากกฎหมายเดิมนะครับเรื่องกรณีนี้ก็มันก็คาบเกี่ยวว่าเป็นหน้าที่ของปปช.หรือเป็นหน้าที่ของสภานักงานจัดการชาติทางเราก็ให้ความสำคัญก็เลยมีการประชุมวิปไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็ได้มีมติไว้ว่าในเมื่อมันยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรไหนเพราะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านกฎหมายนะครับก็ทำสิ่งแก้ที่ทางการว่าให้ท่านเลือกจะประสงค์จะใช้ช่องทางไหนก็จะตอบมาอีกทีนึงถ้าท่านจะใช้ช่องทางระหว่างที่มันอยากเห็นภาพเพราะว่าเผยว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายใหม่จะมาครับทางเราก็จะขอคำร้องตรงนั้นดำเนินการจากโครงการไปครับนี่คือขั้นตอนแรกแต่จะเป็นที่ทั้งสามเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับเก่าเนี่ยคือปีพ.ศ. 2552แต่กฎหมายฉบับใหม่เป็นพ.ศ. 2564แล้วถ้าบัญญัติทุกฉบับเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านจากเก่าไปสู่ใหม่เนี่ยมันจะมีบทเฉพาะการเป็นบันไดให้ข้ามไปเสมอเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่มาตรา39วรรค2ที่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้การแผ่นดินที่จะรายงานให้รัฐสภาถ้าเมื่อใช้ช่องทางนี้และประกอบกับมาตรา60ในบทเฉพาะการซึ่งการใดก็ตามที่ทำมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้ต่อไปอันนี้ต้องขอฝากท่านดิฉันหลายด้วยค่ะว่าได้โปรดกรุณาให้ดูกฎหมายเหล่านี้ให้ที่ทั่วอีกทีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามดิฉันก็จะพบผู้จัดการทีมแล้วก็ชี้แจงให้ท่านทราบว่ากฎหมายสองฉบับนี้ไม่ได้มีการขัดกันโดยหลักนิติรัฐเพื่อป้องกันการยุ่งเหยิงถูกต้องค่ะแล้วเรื่องที่ค่ะแล้วเรื่องที่จะต้องไปปปช.นี่นะคะเป็นเรื่องของการทุจริตแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการทุจริตแต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำเสนอแนะและตามคำที่ฉันพูดกับท่านดังนั้นการประเด็นยืนยันขอได้ไหมคะก็ได้ค่ะดิฉันก็จะยินดีที่จะทำตามต้องกราบขอบคุณมากค่ะดิฉันเองก็ไม่ได้หวังที่ว่าจะซ้ายหรือขวานะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาดิฉันต้องการเหตุผลสั่งหนุนและข้อกฎหมายที่ไปได้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษยชาติและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหลากหลายและภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทุนไปรวมกับต่างชาติและนักลงทุนไทยและเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นสารตั้งต้นที่ไปเชิญเข้ามาแล้วเขาก็ได้ทำตามกฎหมายทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันดิฉันก็ยังสงสัยอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็หวังพึ่งในสภาแห่งนี้เพราะว่าสภานี้เป็นอย่างเป็นผู้บัญญัติกฎหมายดิฉันก็ต้องการเห็นกฎหมายเนี่ยมีผลใช้บังคับอย่างชัดเจนเช่นกันค่ะดีนะครับ